0967-1155และ02-677-5520พูดคุยพร้อมกันนะครับกับทนายของคุณธิพานวววัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion and Filter ครับสวัสดีครับคุณธิพาค่ะสวัสดีค่ะครับคุณธิพาครับเมื่อวานครับเราเห็นว่าทองคำปรับตัวย่อลงไปครับวันนี้บวกขึ้นมาได้โดยส่วนหนึ่งก็มีค่าเงินบาทนะครับที่อ่อนค่าลงพร้อมๆกับการรีบาวด์เล็กๆตรงนี้ครึ่งบ่ายวันนี้มีมุมมองเป็นยังไงบ้างครับค่ะโดยรวมยังถือว่ายังวิ่งอยู่ในกรอบนะคะก็ยังอยู่ระหว่าง 1,390 เหรียญซึ่งถือว่าเป็นแนวรับแรกรับที่2นะคะก็คือ 1,380 เหรียญส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ 1,420 ค่ะแต่เห็นได้ว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะก็คือว่าถึงแม้ว่าจะมีการเหวี่ยงตัวแรงของราคาทองคำก็ตามแต่ว่ายังไม่สามารถทะลุด้านใดด้านหนึ่งได้ก็ยังอยู่ในระหว่าง 1,380 จนถึง 1,420 ค่ะครับผมวันนี้ครับตอนประมาณทุ่ม15นะครับจะมีการประกาศตัวเลข ADP Employer Services ออกมานะครับเป็นตัวเลขจ้างงานของภาคเอกชนจากฝากฝั่งของสหรัฐตรงนี้ให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนครับและถ้าให้จริงๆเนี่ยก่อนที่เราจะถึงเวลานั้นเนี่ยจะมีการเบรกนะครับระหว่างช่วงบ่ายและช่วงกลางคืนสำหรับการเทรดตัวของ Gold Futures ตรงนี้กลยุทธ์ควรทำไงดีครับค่ะอย่างคืนนี้เองนะคะช่วงประมาณทุ่มครึ่งจะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงาน ADP ซึ่งคาดว่าในรอบนี้ค่ะตัวเลขน่าจะแย่ลงกว่ารอบที่แล้วนะคะซึ่งตัวเลขที่คาดการณ์ในรอบนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 117,000 รายนะคะซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 119,000 รายถ้าตัวเลขออกมาแย่อย่างที่เราคาดไว้นะคะน่าจะเป็นปัจจัยที่บวกกับตัวราคาทองคำนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะมันมีอีกข่าวนึงเหมือนกันในคืนนี้ช่วงประมาณตีหนึ่งนะคะก็คือถือว่าเป็นข่าวสำคัญด้วยเหมือนกันก็จะเป็นการรายงานภาวะเศรษฐกิจนะคะเบสบุ๊กเองนะคะที่เฟดเป็นคนจัดทำก็จะมีการออกมาสรุปถึงมุมมองของเศรษฐกิจของทางสหรัฐเองซึ่งอันนี้เรามองเป็นตัวไฮไลท์เหมือนกันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าข่าวทุกครั้งที่ประกาศออกมาก็จะคุยกันว่า QE จะมีไม่มีจะต่อไม่ต่อนะคะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่น่าจะส่งผลกับตัวราคาทองคำด้วยเหมือนกันนะคะก็ยังต้องตามแต่ว่าโดยรวมในช่วงนี้เราก็ยังแนะนำนักลงทุนให้ลงทุนตามกรอบอยู่นะคะโดยที่ลงทุนตามแนวรับแนวต้านค่ะอย่างตอนนี้เองเนี่ยเป็นจังหวะการย่อตัวลงมานะคะซึ่งแนวรับแรกเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆบริเวณประมาณ 1,390 เหรียญค่ะเราจะดูว่าจะมีการรีบาวด์ขึ้นไปไหมค่ะครับตัวนี้นะครับจากปัจจัยตรงนี้ตอนนี้เรามองว่าส่วนของตัวเลข ADP เนี่ยน่าจะออกมาส่งผลบวกต่อราคาทองคำนะครับจาก YLG แต่ตัวของตัวเบสบุ๊กนะครับตรงนี้มองว่าเป็นยังไงครับน่าจะส่งผลตัวเบสบุ๊กเองนี่อาจจะยังต้องรอดูนะเพราะว่าเป็นไปได้ทั้ง2ทางเลยอาจจะส่งทั้งผลบวกแล้วก็ผลลบอาจจะต้องดูในเรื่องของมุมมองของทั้งเฟดอีกครั้งนึงต่อเศรษฐกิจเพราะว่าอย่างตอนนี้เองค่ะคือในแง่ของทางเฟดเองนะจะเห็นได้ว่าประธานเฟดในหลายสาขาเองนะคะก็เริ่มมีมุมมองที่จะแตกต่างกันออกไปแล้วนะคะบางท่านเองก็มีการแนะนำนะคะว่าอยากจะให้มีการลดตัว QE หรือว่าบางท่านเองก็มีการแนะนำในเรื่องของการยังคงตัว QE ดังนั้นเองจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ค่ะพอเวลาไม่ว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่ประกาศออกมาแต่ก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าตัวเลขเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เอฟเฟกต์กับราคาทองมากนักแต่ช่วงนี้ก็จะถือว่าส่งผลกับราคาทองพอสมควรเพราะว่าก็จะเป็นในเรื่องของการคาดการนะคะเกี่ยวกับตัว QE ด้วยค่ะครับเพราะฉะนั้นครึ่งบ่ายวันนี้ครับก่อนที่จะประกาศ ADP ออกมาแนะนำยังไงดีครับลงทุนตามกรอบไหมครับค่ะยังแนะนำให้ลงทุนตามกรอบค่ะโดยที่การย่อตัวลงมาในรอบนี้นะคะดูว่าที่ประมาณ 1,390 รับอยู่ไหมนะคะแต่ว่าถ้ารับไม่อยู่เนี่ยถ้ารับอยู่โอกาสในการดีดกลับขึ้นไปบริเวณใกล้ๆ 1,400-1,410 ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าแต่ถ้าลงมาที่บริเวณใกล้ๆ 1,390 รับไม่อยู่เนี่ยเรามองว่าแนวต่อไปจะลงไปถึงที่แนว 1,380 เหรียญค่ะครับผมตัวของ Set 50แหละครับความเคลื่อนไหวตรงนี้ให้คำแนะนำยังไงดีครับสำหรับ Set 50ค่ะสำหรับตัว Set 50เองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่ต้องตามด้วยเช่นกันนะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นในลักษณะของการปรับฐานลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือโดยรวมเนี่ยค่ะถ้าเราดูกราฟในช่วงนี้ยังถือว่าเป็นมีโอกาสในการย่อตัวลงต่อของตัว Set 50เองนะคะโดยที่ตอนนี้เนี่ยแนวรับลงไปถึง990นะคะส่วนแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่แนว 1,028 ค่ะซึ่งเราจะต้องดูว่าที่แนวนี้แล้วสามารถขึ้นไปถึงบริเวณ 1,040 ได้ไหมแต่ถ้ายังไม่ได้โอกาสโดยรวมเนี่ยเรามองว่าการย่อตัวยังมีอยู่ค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้เองนะคะก็คือว่าตัวเซ็ตเนี่ยข่าวก็จะค่อนข้างสวนทางกับตัวราคาทองคำนะคะก็คืออาจจะต้องตามในเรื่องของการประกาศตัวเลขของทางสหรัฐด้วยเช่นกันก็จะส่งผลมากช่วงนี้เองตลาดเซ็ตเองก็ค่อนข้างจะผันผวนพอสมควรค่ะครับผมได้ครับขอบคุณคุณธิพามากนะครับ
ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับและนี่คือมุมมองจากทางด้านของ YLG นะครับวันนี้มีตัวเลข2ตัวให้คุณผู้ชมที่ลงทุนในทองคำติดตามกันนะครับนั่นก็คือตัวเลขของ ADP ครับจากฝ่ายฝั่งของสหรัฐประมาณทุ่มครึ่งนะครับอีกตัวนึงจะเป็นตัวของ Facebook นะครับจากทางด้านของ Fed เป็นสรุปภาพรวมการดำเนินงานช่วงประมาณ 01:00 นะครับซึ่ง2ตัวเลขนี้ครับอาจจะส่งผลต่อการลงทุนในทองคำอย่างมีนัยสำคัญเพราะจะส่งผลต่อทิศทางราคาได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงนี้ยังคงให้คำแนะนำในการลงทุนตามกรอบนะครับ